สวัสดีประชาชนทุกท่านนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่นักลงทุนนะฮะผมในฐานะผู้รับมอบอำนาจของนักลงทุนเจ้าหนี้หุ้นกู้นะครับของเอกับที่เราได้รับความเสียหายและเราเองก็ได้มายื่นคำร้องต่อกองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับวันนี้เราเองก็นัดหมายกันมาเพื่อจะติดตามเรื่องของการร้องเรียนของการได้มอบคดีให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อาจจะมีนักลงทุนจะร่วมรับฟังถึงความก้าวหน้าความคืบหน้าของคดีนะครับแล้ววันนี้จะเกิดมาแล้ววันนี้เองนักลงทุนเองก็คาดหวังนะฮะคาดหวังว่าวันนี้เนี่ยทางผู้เกี่ยวข้องจะได้ให้ข้อมูลในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ติดตามความคืบหน้าด้วยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมคิดอย่างนี้วันนี้ก็คงเป็นอีกก้าวหนึ่งของนักลงทุนที่จะเยียวยาความเสียหายเยียวยาในความรู้สึกเยียวยาในความทุกข์ที่เขาได้รับนะครับและผมเชื่อว่าวันนี้มันก็จะมีลูกหนี้ของทาง A-CAP ซึ่งเขาได้รับเขาเองก็ติดต่อผมมาโดยที่เขาติดตามข่าวผมนะผมก็ขอบคุณเขามากเลยเพราะมันมีประเด็นเรื่องของการเอื้อประโยชน์และเรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้วันนี้บริษัทมหาชนซึ่งมีกรต.เป็นผู้กำกับและดูแลเนี่ยหากวันนี้นะผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนต้องรับผิดชอบนะยังคงยืนอยู่ข้างใครผมไม่รู้แต่หากไม่ให้ความเป็นธรรมกับนักลงทุนวันนี้นะคนรักษากฎกติกานะครับรักษากฎกติกานะวันนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับออกมาได้แล้วออกมาช่วยเหลือเขาได้แล้วออกมากล่าวหาได้แล้วแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะมีหลักฐานใหม่นะครับมีหลักฐานใหม่มีลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมมีลูกหนี้ที่โดนรังแกเราเองนักลงทุนเราคาดหวังว่าคุณระดมทุนไปเพื่อไปปล่อยกู้เนี่ยไม่ได้พิสดารเลยคิดดอกเบี้ยให้เราให้หลอกให้เราได้ดอกเบี้ยสูงๆแต่สุดท้ายคุณไปหลอกคุณไปหลอกลูกหนี้คุณเองให้มาเป็นหนี้แล้วเอาหลักประกันไซเฟอร์ออกวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาตรวจสอบนะหากไม่เข้ามาผมเชื่อว่ามันจะมีหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายผมก็ไม่รู้หน่วยงานไหนล่ะอาจจะต้องพึ่งเขาแล้วถ้าพึ่งกันไม่ได้ก็ต้องโทษฟ้าดินวันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วผมว่ามันเกิดไม่ได้หรอกนักลงทุนก็เสียหายผมหวังวิงวอนแล้วกันนะถ้าใครที่เกี่ยวข้องแล้วประสงค์ที่จะช่วยนักลงทุนจริงๆนะครับจริงๆนะครับไม่ได้ช่วยแค่เพียงกลุ่มทุนหรือกลุ่มบริษัทที่ยักษ์ใหญ่ที่มีกำลังเงินโดยใช้เงินของชาวบ้านเนี่ยไปเป็นเกราะป้องกันไปเป็นเกราะให้เกิดบารมีของตนเองนะวันนี้ผมขอแล้วกันว่าขอให้เจอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบจริงๆเข้ามาช่วยนักลงทุนด้วยวันนี้นักลงทุนหุ้นกู้เดือดร้อนจริงๆจากการระดมทุนจากการซื้อหุ้นกู้หน่วยการลงทุนวันนี้ไม่อย่างนั้นเขาเอาเงินก้อนนี้นะไปฝากแบงค์ดีกว่าแต่วันนี้การที่เขาทำอย่างเงี้ยเขาเชื่อมั่นในบริษัทหลักทรัพย์เชื่อมั่นในบริษัทมหาชนที่มีกรต.ของเรานี่แหละเป็นผู้กำกับและดูแลวันนี้ผมอยากจะฝากอย่างนี้ว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่นักลงทุนเขายอมเสียสละเวลาเขายอมสละค่าใช้จ่ายที่จะไม่จำเป็นเลยนะที่เขาควรจะได้รับด้วยซ้ำแต่เขามาเพื่อให้เกิดความสบายใจกับทางเจ้าหน้าที่ว่าวันนี้เขามาติดตามเรื่องด้วยตัวเขาเองเลยผมถึงขอฝากตรงนี้ไว้หน่อยแล้วก็คนที่มีส่วนรับผิดชอบก็เข้ามาเถอะครับเข้ามาช่วยนักลงทุนหน่อยเข้ามาช่วยชาวบ้านเข้ามาช่วยประชาชนแล้วเรื่องนี้มันจะดีกับสังคมกับประชาชนวงกว้างนะครับผมฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับแล้วอย่างตอนนี้ครับมันความคืบหน้ามันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับคือตอนนี้ผมมองว่าทางตำรวจก็ให้ความเป็นธรรมเราไม่น้อยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้มันจะก้าวไปอีกสัก 30% ส่วนนี้เนี่ยอย่างน้อยถ้าเราคิดว่าความเสียหาย100อ่ะนักลงทุนเขาพึงพอใจ30แล้วอีก70เนี่ยผมขออีกแค่20พอละเพราะเมื่อไหร่ที่เราได้50เนี่ยผมเชื่อว่าปปงเขารออยู่วันนี้ปปงเนี่ยเขาทำงานไวนะครับและผมยกตัวอย่างเรื่องคดีของแม่ตั๊กผมเชื่อว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีใครช้าหรอกนะเขาต้องการให้บ้านเมืองมันสะอาดเขาต้องการให้มันเกิดความถูกต้องในบ้านเมืองเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้เร็วไม่ช้าแน่นอนแต่ถ้าช้าผมมีทางลัดแล้วจะขึ้นบันไดเลื่อนด้วยขึ้นรถไฟฟ้าไปด้วยถ้ามันไม่ได้กันจริงๆผมมีทางลัดซึ่งมันมีคนรอช่วยนักลงทุนอีกเยอะเลยแต่วันนี้ผมถึงบอกว่าถ้าผู้กำกับและดูแลกฎกติกาไม่เข้ามาช่วยแล้ววันนี้นะหุ้นกู้ไม่ต้องขายกันแล้วรับรองเศรษฐกิจจะแย่เพราะวันนี้ใครจะกล้าลงทุนนะไม่มีใครกล้าลงทุนแล้ววันนี้ขายหุ้นกู้ก็ขายไม่ได้นะเพราะวันนี้
ทุกคนไปกู้แบงค์หมดแล้วหลักประกันที่แบงค์ให้แบงค์ขอก็เยอะเยอะกว่าธุรกิจธรรมดาด้วยวันนี้ผมถึงบอกว่าวันนี้นักลงทุนคาดหวังว่าการขายหุ้นกู้จะกลับมาอีกครั้งนึงโบกทุกโบกก็คาดหวังวันนี้ผมยินดีนะที่ทางบียอนโบกที่ดูแลลูกค้านะครับกับพายซึ่งเอาลูกค้ามาเนี่ยมาขอความเป็นธรรมด้วยตัวเองด้วยผมฝากขอบคุณเลยวันนี้มันอาจจะมีโบกอีกหลายโบกที่กำลังจะช่วยเหลือลูกค้าอีกเยอะเลยแล้ววันนี้ถ้ามันช่วยกันได้ผมเชื่อว่ามันเศรษฐกิจเดินต่อได้การจัดจำหน่ายขายบอลจะเกิดขึ้นได้ไม่อย่างนั้นแล้ววันนี้สังคมล่มสลายเชื่อผมว่าล่มสลายจริงๆแล้วมันไม่มีทางที่จะกลับมาได้อีกเลยเศรษฐกิจเราจะไม่โตเลยนะครับผมฝากไว้อย่างนี้แล้วกันอยากถามว่าไอ้การที่ผู้เสียหายซ้ำซากแล้วก็คือการที่มันไม่เป็นไปตามข้อตกลงตรงนี้อยากจะพูดถึงความรู้สึกที่ผู้เสียหายมีแล้วก็เห็นว่าคดีของไอ้แคปิตอลไอ้เอทแต่ตรงนี้มันมีอีกซ้ำซ้อนคือผมเคยพูดอย่างนี้วันนี้นะเรามองว่านักลงทุนนะเขาให้ใจนะให้ใจของบริษัทมหาชนนะเพราะคนที่จัดอันดับเนี่ยคือกราตวันนี้เขามองว่าเฮ้ยจัดอันดับดีโบกก็ช่วยเหลือกลายเป็นว่าวันนี้โบกเองก็เสียหายจากการกระทำของเขาเพราะเขาเองเนี่ยหนึ่งวันนี้นักลงทุนเข้าใจว่าโบกมีส่วนเกี่ยวข้องแต่จริงโบกเนี่ยเป็นแค่ชี้ชวนแล้วปฏิบัติตามกฎหมายได้แค่ค่าธรรมเนียมนิดหน่อยแต่คนที่ได้เงินไปเนี่ยมันคือไอ้โม่งไม่พอนะแม่งขนเงินของคนไปไม่พอนะแล้วที่สำคัญนะป้นหัวใจชาวบ้านพันคนน่ะคนละล้านก็พอพันล้านแล้วนะแต่วันนี้ถ้าเรากู้เงินพันล้านเนี่ยถ้านักธุรกิจกู้นะกู้ยากมากนะแต่วันนี้ป้นเงินชาวบ้านง่ายกว่าป้นล้วงในกระเป๋าเลยนะล้วงในกระเป๋าไม่พอนะให้โม่งเอาออกไปแล้วใส่ฟ้อนออกแล้วมีช่องทางธรรมชาติด้วยนะวันนี้ผมเชื่อว่าเงินนี่นะวันนี้ปปง.เขาเฝ้าอยู่นะผมบอกเลยแล้ววันนี้บริษัทในกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์ไปผมบอกเลยนะบอร์ดท่านเตรียมเลยนะบอร์ดของบริษัทเนี่ยเตรียมเลยนะวันนี้มันจะต้องมีการตรวจสอบและต้องมีคนรับผิดชอบท่านเตรียมเลยถ้าท่านไม่อยากติดคุกนะผมจะกันท่านไว้เป็นพยานแต่ถ้าท่านบอกนักลงทุนได้ประโยชน์และทางปปง.เนี่ยรับรองติดตามตอนนี้เรากำลังติดตามข้อมูลบางอย่างอยู่ซึ่งผมถึงบอกว่าวันนี้ปปง.ก็ให้ความร่วมมือไม่น้อยเพราะเราร้องเอกสารเราร้องจากกับปปง.เหมือนกันเรามองว่าวันนี้เขายังมีเงินเขายังมีท่อน้ำเลี้ยงเขายังสามารถจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่นู่นนี่นั่นผมไม่รู้แต่วันนี้สังคมมันเดินตามรถแมพอะครับเพราะวันนี้เขาเดินตามกฎหมายผมถึงบอกดิ้นได้แต่สิ่งที่ดิ้นไม่ได้คือกฎแห่งกรรมแม่งมันต้องมีคนได้รับกรรมแน่นอนชัวร์แต่วันนี้ผมเสียใจอย่างเดียวคือความรู้สึกของนักลงทุนที่เราเข้าแผนฟื้นฟูวันนี้เราโดนบล็อกโหวตแล้วเรากำลังเสียหายเพราะว่าอะไรรู้ป่ะวันนี้บริษัทลูกเขาได้จำนวนหนี้ไปจำนวนมากและที่สำคัญวันนี้เขาสามารถที่จะเลื่อนการโหวตแผนได้จะทำอะไรกับเรากับเราก็ได้เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมถึงบอกไงว่าสิ่งที่นักลงทุนเขาคาดหวังกับบริษัทมหาชนเนี่ยเขามองความรู้สึกที่บริษัทมหาชนให้ความจริงใจเขาขนาดไหนการบริหารจัดการนี่คุณทำจริงใจขนาดไหนความสุดจริตใจที่คุณบริหารจัดการนี่ดีขนาดไหนวันนี้ผมถึงบอกว่าพอมันเป็นกันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยความไว้เนื้อเชื่อใจของนักลงทุนวันนี้ลดน้อยลงไปเยอะมากเลยวันนี้ผมเชื่อว่าแบงค์จะได้รับเงินฝากจากนักลงทุนอีกเยอะเลยนะแบงค์ต้องขอบคุณผมด้วยนะเพราะวันนี้นักลงทุนพอไปซื้อหุ้นกู้ก็ต้องกลับไปฝากเงินที่แบงค์วันนี้ผมถึงบอกไงว่าวันนี้โบกเองก็ต้องตระหนักนะครับถ้าคุณจะขายหุ้นกู้คุณเองก็จะต้องเข้าไปดูด้วยนะเข้าไปตรวจสอบเขาด้วยนะว่าสิ่งที่เขาทำในธุรกิจมันเดินจริงไปและเขาไปปล่อยต่อหรือเขาไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้โบกจะไม่สนใจลูกค้าไม่ได้แล้วนะแต่วันนี้โชคดีโบกบียอนกับพายเนี่ยเขาเป็นก้าวแรกของเราในการช่วยเหลือนักลงทุนอย่างเต็มที่ส่งตัวแทนส่งอะไรมาคอยประคับประคองลูกค้าเพื่อผูกใจลูกค้าอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมถึงบอกว่านักลงทุนนะฮะเขาไม่ใช่ตาสีตาสานะหรือเขาเองเขาไม่ได้คนไม่มีความรู้นะแต่วันนี้คนมีความรู้ด้วยนะโดนป้นดื้อเลยป้นดื้อเลยนะป้นเมืองด้วยนะป้นในเมืองหลวงเลยนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมถึงบอกมันไม่ได้หรอกหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาเถอะเชื่อผมเข้ามาเถอะเข้ามาแล้วช่วยกันดูแลและช่วยกันทำให้สังคมมันดีขึ้นนะครับอย่างนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะมีอะไรประเด็นอื่นไหมฮะอย่างมูลค่าความเสียหายตอนนี้มูลค่าความเสียหายที่เราเข้าฟื้นฟูล่าสุดเนี่ยเข้าแผนฟื้นฟูล่าสุด 5,000 กว่าล้าน
เดิมทีเนี่ยปล่อยกู้กัน7รุ่นเนี่ย 3,000 กว่าล้านแต่ที่ปรึกษาหรือ CFO ของบริษัทนี่ไม่สามารถตอบได้นะว่าเงิน 3,000 กว่าล้านคุณเอาไปปล่อยใครบ้างตอบได้แค่ 1,800 ล้านวันนี้เราเจอแล้วเราเจอไอ้โม่งแล้วและไอ้โม่งนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะอาจจะเป็นผู้บริหารชุดเดิมด้วยซ้ำหรือคนที่เกี่ยวข้องในการเอาเงินส่วนต่างนี้ไปผมถึงบอกถึงทุกคนนะทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ววันนี้ข้อมูลของทางเจ้าหน้าที่เรามอบให้เขาไปแล้วแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าวันนี้นะเมื่อไหร่ไอ้โม่งมันเปิดเผยนะเรื่องใหญ่ผมบอกเลยเป็นคนที่ทุกคนรู้จักด้วยเป็นคนที่อยู่ในสังคมด้วยดังเลยงานนี้ผมถึงบอกนักลงทุนเขาไม่ยอมหรอกเพราะมันไม่ได้เสียหายแค่ตัวเขาคนเดียวมันเสียหายไปถึงครอบครัวเขาที่เอาเงินรอเก็บรอทั้งหมดทั้งชีวิตอ่ะมันทั้งบ้านเลยนะมันยิ่งกว่าโดนปล้นไม่พอปล้นทั้งบ้านเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมถึงบอกไงว่าวันนี้มันมาไกลมากแล้วและนักลงทุนเขาก็คาดหวังนะครับแล้ววันนี้ท่านเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ผมเชื่อว่ามันไปได้มันไปได้แล้วรวดเร็วด้วยแล้วทรัพย์สินเขาก็อาจจะทำให้นักลงทุนเข้ามาร้องเฉลี่ยในคดีได้ด้วยผมบอกแค่นี้แหละเพราะวันนี้นักลงทุนเนี่ยถ้าวันนี้เราอายัดท่อน้ำเลี้ยงเขาได้อายัดบัญชีบริษัทลูกเขาได้นู่นนี่นั่นได้ผมเชื่อว่านักลงทุนสามารถไปขอเฉลี่ยได้โดยที่ไม่ต้องมาร้องขอเขาโดยที่ไม่รู้ว่าเขาจะให้เราเท่าไหร่อ่ะเราเป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกันไงถ้าเรามีประกันเราไม่กลัวแต่วันนี้เรามีแค่คำพูดมีแค่ลมการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนปวดน่าเสียใจนะคำพูดของที่ปรึกษาเลยนะวันนี้ A-Cap จ้างที่ปรึกษาน่าเสียใจนะว่าเขาใช้คำพูดนี้กับนักลงทุนในการประชุมเจ้าหนี้รุ่นกู้ในการประชุมฟื้นฟูครั้งล่าสุดวันนี้ผมบอกคำพูดอย่างนี้ไม่ควรออกมาจากปากของผู้บริหารเลยนะแล้วเป็นผู้บริหารเดิมด้วยนะผมบอกเลยเป็นผู้บริหารเดิมคุณย่ำยีหัวใจเราทุกอย่างเลยและคุณก็บอกว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นแต่วันนี้คุณกำลังบอกว่าเงินกำลังจะเข้าคุณอีก400กว่าล้านนะแล้วคุณก็บอกว่าคุณจะเติมน้ำมันแต่ถ้าวันนี้เติมน้ำมันขับไปลงเหวหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้ถ้าบริหารดีนะมันดีมานานแล้วคุณไม่ต้องขอฟื้นฟูหรอกแต่วันนี้คุณบ้วยไปที่ลูกหนี้คุณบ้วยไปบอกว่าลูกหนี้เกเรผมบอกเลยวันนี้นะเดี๋ยวเจอลูกหนี้คุณแน่แล้วลูกหนี้คุณจะมาเปิดเผยเลยว่าผู้บริหารทำตัวอย่างไรนะผมบอกเลยมีเฮงานนี้ผมบอกมีคนได้เสียแน่นอนไม่แล้ววันนี้เราไม่สุ่มเสียงด้วยนะผมบอกเลยผมกล้าพูดเลยว่าใครทำอะไรได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้นะครับอย่างวันนี้ครับมีหลักฐานก็มาตรงไหนคือวันนี้ในส่วนของหลักฐานเรานะฮะเราพยายามมอบเขาเรียกว่ามอบเครื่องมือดีกว่าให้กับทางเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเดินต่อได้นะครับซึ่งสิ่งที่เราให้เนี่ยพูดง่ายว่าแทบจะมัดตัวเขาเลยดีกว่าเอาพูดง่ายว่าเราเอาเอกสารทุกอย่างเนี่ยทำให้เขาติดได้เลยอ่ะทำให้เขารับโทษได้ดีกว่าผมในฐานะทนายผู้รับมอบอำนาจเนี่ยผมตระหนักดีนะผมจะบอกผมมีคุณธรรมและศีลธรรมนะถ้าวันนี้ผมเองไม่ซื่อสัตย์กับนักลงทุนนะวันนี้มันไม่ใครซื่อสัตย์กับใครแล้วมันกลัวกันไปหมดละวันนี้ทุกคนกลัวนักกฎหมายกลัวศาลกลัวอัยการกลัวผู้พิพากษากลัวทุกคนละวันนี้มันเหลือช่องทางเดียวของผมคือผมจะทำไงให้นักลงทุนเชื่อใจผมผมก็ต้องทำยอมเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรยอมเสี่ยงหน่อยไม่เป็นไรแล้วผมไม่กลัวนะใครจะตามผมนะติดแอบฟังโทรศัพท์ผมไม่กลัวนะทำเยอะๆทำไว้เยอะๆแล้วถึงเวลาทุกอย่างฟ้ามันจะเปิดฟ้ามีตาเชื่อผมเดี๋ยวรับรองนะพอผมเปิดขึ้นมาคุณอย่าร้องแล้วกันนะครับผมขอฝากไว้ทางนี้ดีนะ
ไม่ควรพูดคือการลงทุนมีความเสี่ยงอย่ามาย่ำยีผมอย่างนี้แล้วผมบอกได้เลยว่าไม่มีนายควายหรอกที่เขาไปรับเงินไม่ได้คนเป็นสัตว์ได้เหรอเขาเป็นมนุษย์เป็นไม่ได้หรอกถูกไหมเขาย่ำยีย่ำยีหัวใจเราขนาดนี้นะเขาบอกว่านายมีนายควายไปรับงานอะไรขึ้นก็นี่ไงร้อยบทเสี่ยงไงเป็นไงล่ะดีไหมล่ะก้นเราก้นไม่พอเนี่ยมาขอรับด้วยนะ